งๆว่าเราไม่ได้ชอบเรื่องการใช้ยาหรืออะไรเซ็กแต่ถ้าถามว่าพูดได้ไหมก็พูดไปดิเราก็ไม่ได้ทำตามซะหน่อยกูโตมาแบบนี้แต่กูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นยามาเรื่องประจำที่แลบิสนาวค่ะรับจ้างรันวงการตอนแรกเราอยากเรียนหมอนะเพราะเราถูกสั่งสมมาว่ายายเราป่วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราโตไปเราอยากเป็นหมอเพื่อแบบรักษายายแล้วพอมาวันนึงเราต้องเลือกแล้วแหละเข้ามหาลัยเราจะเข้าอะไรเราสอบที่เป็นวิทย์ทุกอย่างเลยในปีแรกอยากให้คนที่บ้านภูมิใจว่าเราทำได้แล้วสุดท้ายเราทำได้แต่เราเกลียดมันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองเราก็เลยไปเรียนฟิล์มมันน่าค้นหาแหละมาช่วยเยียวยาใจด้วยเนื้อหามันเรพรีเซนต์ตัวเองเรพรีเซนต์สังคมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออนี่มันแบบบ้านเราดีนะอะไรเงี้ยไม่มีเพลงไหนพูดแบบนี้ที่มันรู้สึกว่าธรรมชาติเท่านี้มั้งพูดตรงว่าเราไม่ได้ชอบเรื่องการใช้ยาหรืออะไรเซ็กแต่ถ้าถามว่าพูดได้ไหมก็พูดไปดิเราก็ไม่ได้ทำตามซะหน่อยกูโตมาแบบนี้แต่กูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอย่าเมารวมถ้าไม่ชอบเราก็คงไม่ได้กดไปฟังอีกอ่ะหนูว่าครีเอทีฟมากกว่าการที่ทำให้แรปมันพัฒนาไปข้างหน้ามากกว่าเหมือนเราเรียนจบมาเรายังไม่ได้ทำงานที่มันเป็นของตัวเองเลยก็เป็นของยังโอคือเพลงมีตังค์กดดันแต่ไม่มาเพราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันทำเพราะว่าเราอยากทำจริงๆอ่ะถ้าทำ MV อ่ะเฟื่อจะมาจากเพลงมันมาบวกกับนิสัยเราเอาแบบสิ่งที่เราเคยเจอมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรอบตัวบ้างแล้วก็เรื่องที่เคยอ่านจากหนังสือบ้างช่วงแรกไม่รู้สึกว่าแบบเขาจะรู้สึกไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยจนคนมาพูดว่าคุณจะต้องทำให้คนเชื่อให้ได้เลยนะว่าคุณคือผู้กำกับตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าคือทีมงานคิดกับเราอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนทำงานไม่ได้คิดเพราะตอนทำงานเราก็ใส่ใจกับงานเราไม่ได้ใส่ใจกับอะไรแบบนี้เลยโลกมันมีหลายด้านมันมีสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้ดีที่สุดมีสิ่งที่เด็กทำได้ดีที่สุดแล้วแต่บุคคลว่าเขาจะทำอะไรได้ดีที่สุดจริงๆโลกนี้มันกว้างมากเลยเราจะเป็นใครก็ได้คนโลกนี้แต่ทุกคนมันมีสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองอย่าทำให้มันหายไปเราแค่ทำมันเองรู้สึกว่าเราต้องไปข้างหน้าอีกไปเรื่อยๆปลดล็อกอะไรไปอีกน่าจะเป็นความชอบถ้าเราไม่ชอบเราก็คงไม่ทำ